ก็มาใช้ชีวิตในแบบที่วัยรุ่นอยากจะมีก็นั่นก็คือก็อยู่บ้านเฉยๆคือดนตรีเนี่ยมันมีความท้าทายโดยเฉพาะกีตาร์มันมีความท้าทายสำหรับพี่เป็นอย่างมากครับตั้งคำถามกับกีตาร์เยอะแยะไปหมดเห็นฝรั่งเก่งๆที่เขาเล่นกันได้แล้วเราแบบมันทำได้ยังไงวะมีบ้างเหมือนกันนะครับที่แบบว่าโอ้พอละมันพยายามมาขนาดนี้แล้วบ้านเรามันก็คงได้เท่านี้ป่าววะพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่เขาไม่เคยรู้จักวงเราอ่ะแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาหันมาได้ยินพอดีว่าฮะวงอะไรวะครบรอบ30ปีปีหน้าเขาเราพี่ก็เขินเหมือนกันนะมึงหรือกูวะที่พี่อยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆถ้าเกิดถามว่าอยากฉีกไปทำอย่างอื่นบ้างไหมหรืออะไรแบบเนี้ยพี่ก็อยากนะพี่อยากเป็นนักเต้นมืออาชีพอ่ะเชื่อแล้วว่าเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมคือไม่เหมือนเดิมเลยในทางกลับกันครับพี่วันที่เสียใจที่สุดในชีวิต